วันละเวลามันได้ผ่านผ่านผมได้เห็นและได้เก็บประสบการณ์ผมนั่งอ่านและศึกษาทุกข้อมูลทุกบรรทัดที่ถูกจดในบทความฟังคำของคนขบวนตามดูในสังคมทุกวันนี้มันมีอยู่ให้เราดิ้นรนจนหลังหักผมเปิดสนทนาด้วยคำถามทำไมฉันไหนผมยังคงได้คำถามกลับเขาสับแล้วก็ต่อเขาบอกว่าเราดื้อเขาเรียกเราด้วยชื่อว่ายังไงไอเด็กน้อยพวกเธอมันเติบโตมาในแบบไหนน่าสงสัยถึงไม่เชื่อไม่อยู่นิ่งไม่แอบช้อยทำตัวไม่เรียบร้อยไม่อยู่ในโอวาไม่หัดแช่มช้อยหรือว่าใครเป็นคนจ้างช่างกระด้างแล้วก็เตรียมพบกันหน้าผมแล้วเจือหัวสมองผมเหมือนเคยจีจะพังไม่รู้คุณพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะฟังแต่ว่าผมจะขอร้องพันทำนองให้ละกันไม่ใช่กลอนบทละครที่ถูกปั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งหรืออะไรที่ถูกสร้างให้คุณสามารถพิสูจน์ทราบคำถามที่ถามว่าไอเด็กเราอย่างผมมันต้องโตมาแบบไหนความจริงมันมีเพียงแค่หนึ่งเดียวกำดอกการกุญแจกับคดีที่ถูกไขโตมาในห้องเรียนที่คุณครูไม่ให้สิทธิ์ความเป็นคนที่คุณได้เหมือนกับทหารอยู่ในค่ายเขาบอกห้ามถามห้ามเถียงแต่แล้วทำไมครูกลับเป็นสิ่งที่เชิดชูที่คนไหว้เป็นแยกทั้งห้องน้ำขอแถวในตอนเช้าคุณหลบอยู่ในร่มแต่ผมยืนน้ำหน้ากลมให้แดดไม่โดนหน้าทุกนาทีคิดในใจว่ายังไงก็ไม่แฟร์โตมาในสังคมที่ไม่มีความอิสระด้านทักษะอื่นนอกจากเรียนการจะไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยนอกจากเพียรตามระบบสูตรสำเร็จที่ได้วางไว้มีผู้แพ้เป็นหมู่มากผู้ชนะแค่ประมาณไหนมีคุณค่าแค่บางสายนอกจากนั้นเขาจะทิปสายเลยส่งให้จังหายโตมาในจุดที่ได้เห็นว่ามีหน้ากระดาษที่ได้หล่นหายไปจากประวัติศาสตร์ไม่มีการเรียนไม่มีสอนไม่มีการถูกพูดถึงต้องไปขวนขวายถ้าอยากอ่านโตมาเห็นภาพข่าวที่มีคนต้องมาตายลงไม่มีการพิสูจน์ทราบไปกับเขาผู้วายชนโดยได้ยินเสียงหัวเราะจากอีฝากไว้ควายของสาสมโตมาถึงจุดที่ได้เห็นว่าชีวิตที่ได้มีมันช่างไร้คุณภาพโตมาบนทางเท้าที่ไม่เท่ากันงบประมาณกับถูกผลาญกับเป็นซ่าโตมาจนเห็นภาพว่ารถเมล์ที่ได้ขึ้นผมได้ซ้ำรอยพอที่ย่ำโตมากับน้ำขังเพราะฝนเดียวแต่มันกลับสูงไปได้จนถึงตั้งครึ่งแข้งโตมากับคำสัญญาที่หลอกหลอที่ไม่เคยที่จะได้เห็นสักวี่เห็นสักแววโตมาจนเห็นว่าคนไทยไม่ได้รับอะไรเลยจากเงินภาษีและค่าแรงโตมาจนเห็นกระบวนการยุติธรรมที่ช่างเบี้ยวเหมือนนักใครก็ได้มาว่าความโตมาตระหนักรู้ได้ว่าความซื่อสัตย์และถูกต้องมันไม่พอเพราะระบบที่ร่างมาคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมหรอกไว้คนอย่างผมนี่มันได้โตมาแบบไหนบอกผมสิว่าทุกสิ่งที่ผมพูดมันกระตุ้นให้เห็นภาพถึงอดีตคุณบ้างไหมแค่คุณที่ผ่านมันมาได้แล้วอยู่ในจุดที่ลอยตัวไม่ต้องกลัวเหมือนคนอื่นแค่คุณชินกับระบบที่บิดเบี้ยวมองเป็นเรื่องปกติแล้วไปเยี่ยวใส่คนอื่นโตมาในโครงสร้างที่ไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงวางมันไว้แบบนี้ให้ผมต้องไล่เขียนเป็นบทความใช้ทั้งหน้าใช้ทั้งหลังก็ไม่พอแค่แบบนี้ไม่ตลกหรอที่ผมชี้ตั้งคำถามให้เห็นจุดที่บกพร่องต้องแก้ไขแล้วคุณแม่ก็ไหลเอาวัยยุเป็นตัวแปรเพื่อมาถามว่าผมโตมาแบบไหนที่จะจากอยากได้ฝากบอกถึงน้องๆที่ยังต้องเติบโตอยู่เราได้ผ่านเรื่องที่เขาผ่านมาก่อนน้ำร้อนเลยเป็นคำที่เขาชอบมามาคูจะพี่ก็คิดว่าน้องก็น่าจะรู้แหละคุยกับลุงป้าน่าจะเจอมาทุกบาทแต่ว่าคุณค่าของการคุยเถียงเรามันก็อาจจะดูแปลกสิ่งที่แตกต่างสำหรับเราและกับเขาไม่ใช่เรื่องที่เผชิญที่เคยเจอเราได้เข้าถึงข้อมูลมหาศาลที่มันสั้นแต่กับเขาไม่เคยเลยฟังดูไปแล้วมันก็เชยนะเราเลยรับพอที่จะตัดสินใจแต่ละคนเขาก็ต่างตัดสินไปเราเลยไม่ต้องไปคอยตัดสินใครตามอายุหรือว่ายศหรือว่าทรัพย์สินในธนาคารเพราะมนุษย์ต่างๆขึ้นกับช่วงบริบทไม่ใช่ว่าเราเหมือนกันหมดจบที่เขาตัดสินคนกันที่เปลือกแต่เราจ้องที่จะเลือกดูที่แก่นนี่แหละข้อต่างระหว่างไม้ก็กำเนิดเกิดไปร่องห่างกับอย่างเก่าถึงเวลาที่ต้องฉากกันปากเปล่าเรากลับบกพร่องไปอย่างไม่อาจกลับสิ่งที่สังเกตเห็นเมื่อถกเถียงนั่นคือเสียงที่เราส่งมันกลับไปยังไม่สุดเราผู้เชื่อในตรรกะและเหตุผลแต่ชั้นไหนก่อนจะถึงคุมสติไว้ไม่อยู่รู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าเหตุผลที่เขาใช้มันไม่ใช่มันไม่ถูกผูกกับประเด็นที่ไม่จบแทนที่จะสร้างสารเรากลับทำให้มันเป็นเรื่องตลกเราสู้เขาด้วยมุกเราสู้เขาด้วยมีมเราสู้กันเป็นทีมกับถ้อยคำที่ดูหยาบเราเลือกจะใช้คำที่จิกกัดเขียนประโยคสมทัดวาทกรรมที่ติดปากสาระจับได้ไม่กี่อย่างคำสร้อยเลิศหรูข้าเป็นกรดมันช่างแสบเผ็ดพูดล้อไดโนเสาร์อายุ87ใจความด่าเขาว่าแก่เก็บหัวใจเราร้องเรียกที่จะหาความเปลี่ยนแปลงแต่ก็ดูว่าคล้ายมากการกระทำกับไม่ต่างกับอีกฝั่งเหมือนกันเลยแต่แค่เปลี่ยนบริบทแค่ย้ายข้างถ้าเราเชี่ยให้เขาเห็นถึงเหตุผลด้วยตะกาเชี่ยเห็นข้อขัดตกข้อบกพร่องสิ่งที่ต้องจับแก้ไขมันคงดีกว่าไหมในการตอบคำถามที่ถูกถามจากอีกฝั่งว่าเราโตมาแบบไหน